ูกเขาเหนียวลูกเขาเหนียวหักกันคงเกลียวหักเหนียวแน่นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ช่องลูกเขาเหนียวเซย์สารสิบห้าพี่พาน้องมาเบิ่งคอกงัวนะครับเป็นงัวไทยพื้นบ้านนะครับงัวไทยกลางเป็นคอกงัวตั้งอยู่กลางใจกลางเมืองมหาสารคามเลยครับพี่น้องเพิ่นเขาพึ่งเอางัวเขาคอกครับพี่น้องแมลงเดี๋ยว13ตัวครับพี่น้องงัวเพิ่นเอาไปบอกกับเจ้าของงัวเพิ่นเลยครับเพิ่นกำลังเอางัวเขาคอกพ่อซื้อไว้จังไดครับทวีครับพ่อทวีครับงัวมีกี่ตัวครับพ่อเนี่ย13ตัวเป็นงัวพันใดพ่อเอามาเลี้ยงมีพันใดเนี่ยไทยกลางอ๋อไทยกลางเบิ่งแม่ผมเบิ่งสิเป็นบรามันผสมน้ำนะครับมีอยู่ตัวมันก็ลูกมันครับลูกบรามันเอาครับพี่น้องเบิ่งครับครับยังบ่แล้งเพิ่นเอางัวเขาคอกครับคอกงัวเพิ่นฝนตกก็ชื่นแฉะพอสมควรครับพี่น้องงัว13ตัวจะว่าเอากับเช็ดมือเอาปูนขาวมาวางทีนึงเช็ดมือเอาปูนขาวมาวางทีนึงเอาไปยังขึ้นในบ้านปูนขาวอ่ะป้องกันปากโรคอ๋อเพิ่นว่าขาเชื่อป้องกันขาเชื่อป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยโรคปากเท้าเปื่อยเพิ่นว่าเจ็ดมือเอาปูนขาเมื่อวานเทียนึงเนาะพี่น้องขาเชื่ออันนี้ผูกเชือกไว้ยังสี่ย่ำคือมันประคองกันบ่พ่อมันถึงกันไม่มันถึงกันมันส้นกันกับตัวแม่เด็กปีแล้วกับแม่นี่หนึ่งขอปีกลัวเลยปีกลัวเอาพันใดลูกเพราะแม่สาวครับอันนี้แม่สาวครับพี่น้องพันใดลูกว่าขายบ่แม่นี่พันใดว่าก็ถับสามแม่ถับสามแม่ธรรมดาว่าอ๋อถับนี่ไปถับอยู่ไสพ่อถับหลอดมีเพิ่นมาทางไหนครับมาหมอทางไหนมาผสมไห้ที่นี่อ๋อทางหนองแวงนางเพิ่นมาถับไห้เพิ่นคิดจังไดครับพ่อมาถับเดี๋ยวละพันจังของพ่อถับนี่ราคาเท่าไหร่ต่อถับทับเทือนหนึ่งประมาณพันหนึ่งรับประกันอะไรพ่อเพิ่นมาทับให้รับประกันสามเทือนะครับติดนะครับพี่น้องครับเพิ่นผสมหลอดเพิ่นว่างัวอยู่คอกนี่ผสมหลอดเบิดครับงัวอยู่นี่เพิ่นพ่อดูแลจังไดพ่อเลี้ยงย่ำกลางเว้นย่ำมื้อแรงเฮ็ดจังไดย่ำมื้อเช้าเอาออกเลี้ยงทางไหนครับไฟอ๋อออกไฟน้ำพื้นที่นี่ว่าพ่อมีหญ้ามีหยังให้กินเสริมเยอะมากกากทั่วเหลืองกากทั่วเหลืองกับยังครับพ่อมียังแน่ให้กินอันกากทั่วเหลืองนี่ให้กินเวลาใดพ่อย้ำแรงมันบ่ครับช่วงนี้บ่ได้ไปว่าที่อ๋อหญ้าก็ตัดแถวๆนี้แล้วครับมาให้กินโอ้ตะอ้วนเนาะพ่อเราเลี้ยงง้ออ้วนทุกโตครับมันอ้วนนํานะครับพ่ออาหารเสริมกากทั่วเหลืองเฮานี่บ่เบิ่งครับพี่น้องครับอ้วนทุกโตครับตันทุกโตครับพี่น้องง้อแล้วโอ้มีลูกบามันตัวนึงข้างในครับตัวแดงทางในครับตัวแดงอยู่หล่อเสางามมักอยู่แม่ต้นหรอครับแม่เล่าอยู่ทางนอกครับพ่ออ๋อมาเลี้ยงแต่ปี52นี่ก็มาอยู่คอกนี่มาเลี้ยงนี่จักปีแล้วตั้งแต่มาเฮ็ดมาเปิดร้านไทยกสานยึดตัวมาเลี้ยงที่แรก5ตัวนี่ครับมันออกลูกออกเจ้าครับพี่น้องเบิ่งขายนี่ปีละจักตัวพ่อเฉลี่ยขายต่อปีพ่อขายออกปีละ2ละไปอ๋อเฉลี่ยปีละ2ตัวได้ราคาประมาณตัวจังบาทพอกันพอปล่อยส่วนมาก 30,000 30,000 40,000 คืองัวพันนี่งัวไทยกลางบ้านเฮานี่ 30,000 40,000 30,000 40,000 นี่พอสิเบิ่งได้บ่ว่าตัวใดราคาสักประมาณตัวใดพอได้ขายตัวซ้ํานํามันก็นั่นเด้อเอาคันซ้ําแม่แดงนี่ซ้ําแม่แดงงามไปตัวอยู่ประตูนี่พอ4กัวพุ่นล่ะขาย4กัวพุ่นบ่ครับอันนี้งัวแม่สาวเพิ่นว่าประมาณพ่อเล่าว่าขายประมาณ40,000ครับกันประมาณ3กัวได้พ่อประมาณเท่าไหร่3กับตัวในเพิ่นบ่3กัวแล้วแต่เข้าตลาดครับอันดังไฟทั้งพุ่นเฮ็ดหยังกับพ่อดิดังไฟไปที่นั่นก่อนยังกระเว้นนี่เอาออกรามไปรอบนี้บ่พ่อเล่าก็มาเฮ็ดงานเปิดร้านไทยกสานก็เอางัวยังมาเลี้ยงนำก็มาเฝ้าพื้นที่เพิ่นดูแลที่เพิ่นนำครับเฮ็ดคอกงัวครับพี่น้องคอกงัวก็เพิ่นว่าโอ้ยบุญล้นทับเพิ่นใจดีให้มาเปิดคอกงัวบ่มีทีเพิ่นว่าอยู่บ้านบ่มีทีมาอยู่สารคามโอ้ยมีที50 60ไร่ใจกลางเมืองสารคามให้เลี้ยงงัวได้เปิดร้านไทยเอกสารนําพ่อเพิ่นว่าเอาพี่น้องเบิ่งครับ
เป็นความโชคดีของพ่อเพิ่นเพิ่นว่าเดี๋ยวมาพ่อเศรษฐีใจดีนะครับเพิ่นให้ได้ใส่ที่ในการเลี้ยงงัวนะครับเดี๋ยวเบิ่งนี่ครับแม่บรามันผสมหลอดออกมาก็งามอยู่ครับแต่ลูกมันอยู่ทางในครับพี่น้องเขาไปทายบ่ได้ทางในเดี๋ยวมื้อนี้เพิ่นเอาออกลามเดี๋ยวผมนอกขอกเดี๋ยวผมสิมาทายลูกงัวตัวนี้ให้เบิ่งครับพี่น้องงามอยู่ผมเห็นอยู่ทางนอกอ๋อเพิ่นว่าบ่มีค่าเท่าที่ก็ดูแลที่ให้เพิ่นนะครับตัดหญ้าตัดตัดหญ้าตัดไม้ตัดหยังให้เพิ่นครับดูแลถากทางให้มันสะอาดสะอ้านนะครับพี่น้องครับเพิ่นว่าคันเซาก็สิหลายหมื่นอยู่คิดต่อเดือนเซามาเลี้ยงงัวนะครับนี่ก็มีงัวที่ก็แปนเนาะพวกหญ้าบ่หลายเฮาก็ใส่มาเก็บมาถางให้เพิ่นจักหน่อยพี่น้องป่วยดูอยู่บ่งัวเป็นโรคเป็นหยังอยู่บ่มาเลี้ยงอยู่นี่บ่ค่อยเป็นมาครับตะวันปูนขาวทุกเก็ดมื้อใส่ขี่มันขี่มันดีเอาออกดูอยู่บ่ขี่นี่เอาออกปีละจักเทื่อเอาออกปีละเทื่อครับพี่น้องขี่มันใส่ให้ใส่หน้าอยู่บ้านเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นก็ว่าเพิ่นเลี้ยงคุ้ยอยู่พี่น้องเก้าโตครับคุ้ยอยู่แก่ดำบ้านเพิ่นนี่อำเภอแก่ดำครับมีอยู่เก้าโตเพิ่นก็ว่าสิขายอยู่แต่ผมก็บ่ได้ไปเบิ่งน้ำเพิ่นมันอยู่ไกลเพิ่นว่างัวคุ้ยอยู่บ้านก็อยากขายอยู่แต่ว่างัวตัวนี้เพิ่นบ่ทันได้เปิดราคาครับพี่น้องเพิ่นบ่ทันได้ว่าสิเปิดราคาครับงัวช่วงนี้เพิ่นว่างัวช่วงนี้ราคาบ่ค่อยดีเลยบ่ช่วงหน้าฝนจังซี่ราคาบ่ค่อยดีเพิ่นบ่ทันได้เปิดราคาครับพี่น้องเอาให้พี่น้องเบิ่งผมเห็นงัวน้อยตัวงามครับนี่ครับเอาพี่น้องครับบรามันน้อยบรามันผสมครับพี่น้องผสมนี่ครับแม่นั่นครับลูกบรามันครับลูกผสมครับพี่น้องเอาพอเพิ่นว่าสิกลับบ้านแล้วว่าท่านร้านน้อยๆค่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆด้วยครับพ่อเดี๋ยวมื้อใดมีเวลาเดี๋ยวเอางัวออกรามแล้วผมสิมาเบิ่งเอาครับมีผู้สนใจอยากมาเบิ่งขอกงัวน้ําพ่อในสารคามนี่พ่อมีเบอร์โทรบ่พ่อเอาบอกเบอร์โทรผมหน่อย085เอาผมเอาอีกเครื่องนึงครับพ่อเอาเบอร์ได้ครับ760-2024 2สนใจก็มาเบิ่งงัวนะเพิ่นเด้อครับหาอยากมามาจําเพิ่นไว้ย่าเพิ่นสิขายครับมาคุยไว้ว่าอยู่ไกลแล้วครับอยู่ใจกลางเมืองสารคามนี่แหละมาบ่อยากครับหน้าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามนี่แหละครับเพิ่นครับพี่น้องเบิ่งงัวเป็นงัวไทยบ้านเฮานี่ครับเพิ่นเลี้ยงงัวบ้านๆก็เป็นอาชีพเสริมของเพิ่นจากที่เฮ็ดอาชีพเกี่ยวกับร้านไทยเอกสารนะครับอยู่ในเมืองเพิ่นก็ครับพี่น้องเพิ่นแม่นี่ครับโอ้ยงามครับเพิ่นเลี้ยงงัวมีแต่ตัวอ้วนทุกตัวครับพี่น้องเพิ่นว่าสูตรลับของเพิ่นคือกากถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองผสมกากน้ำตาลเนาะพี่น้องให้กินยังบ่แรงครับหญ้าก็แน่มีเฟี้ยงโอ้นี่ครับบรามันลูกผสม2ตัวนี่งามพี่น้องผสมบรามันครับพี่น้องงัวบ้านเฮานี่ครับพื้นบ้านเฮานี่ผสมบรามันนี่ครับเพิ่นก็ดังไฟไว้ให้มันครับพี่น้องดังไฟไว้แรงแม่งหลายครับพี่น้องแม่งหลายยุ่งหลายอันนี้แม่เบิ่งครับพี่น้องเบิ่งห้างเพิ่นครับพี่น้องเพิ่นก็ดัดแปลงห้างก็เอาสังกะสีสันไทยเก่าๆครับมาเฮ็ดแต่ถามว่ามันโอเคบ่มันก็พอได้อยู่ครับพี่น้องแต่ว่าถ้าสิมองถึงความอันตรายก็ต้องลบคมมันออกจักหน่อยครับพี่น้องครับห้างสันไทยเพิ่นเอามาดัดแปลงเฮ็ดงัวกินงัวหลายตัวเนาะเดี๋ยวมารุ่นนี้เวลาผมง่ามเพิ่นเอาออกกินหญ้าทั้งนอกแล้วสิมาไทยให้เบิ่งอีกพี่น้องครับอยู่ในคอกมันได้สิบ่ค่อยชัดปานใดครับนี่ครับงัวไทยบ้านเฮาเลี้ยงถือว่าเป็นอาชีพเสริมจังนึงครับจากอาชีพที่เพิ่นเฮ็ดอยู่ซุมื้อครับมีเวลาก็
หนูมีงานไทยเอกสารงานเฮ็ดสำเนาเฮ็ดอีหยังเพิ่นก็มาเอามันออกรามเอาน้ำเอายังให้กินครับพี่น้องบ่อยู่ไกลเพิ่นเล่าก็ว่าถือเป็นความโชคดีอยู่ไม่ได้ที่คนรวยเพิ่นปล่อยให้ว่างๆเปล่าเพิ่นให้ใส่ในการประกอบอาชีพครับพี่น้องนี่ครับห้างเพิ่นเฮ็ดนะเอาให้เบิ่งห้างกับบ้านๆเฮาครับก็เอาไม้ที่มีอยู่นะครับมาใส่นะครับเฮ็ดนะพี่น้องพี่น้องของ้างามครับพี่น้องเบิ่งรอบห้างอีกเท่านึงนะครับเบิ่งเป็นเฮ็ดเกะเก็บแฉะจังน้อยครับพี่น้องมีห้างอยู่ทุกมุมครับกินยังไม่แร่เพิ่งเกะมาเอาเฟี้ยงเอากากน้ำตาลให้กากตัวเหลืองครับกากน้ำตาลนี่ครับขอดีของอาหารเสริมเพิ่นครับอ้วนปานง้อขุนในฟาร์มผุนแล้วครับพี่น้องเบิ่งตัวขาวนั่นน้อยๆนั่นอ้วนครับพี่น้องโอ้ผมเรามักน้ำตัวน้อยขาวเนี่ยอ้วนตันเนื้อเต็มครับพี่น้องขายได้เป็นราคาอยู่ครับพี่น้องเอาไว้สำนีก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งสำนีก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับพี่น้องช่องลูกข้าวเหนียวเสี่ยวอีสานนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้เฮ็ดคลิปง้อคลิปเกี่ยวกับการเกษตรเหมือนบ้านเฮาใหม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนะครับพี่น้องวันนี้ก็ผมว่าที่นะครับก็ขอจากลาพี่น้องไปสำนีก่อนนะครับพี่น้องพอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ